10บาทของพ่อโอ้โหนี่เธออะไรมีแป้งไหมอ่ะเฮ้ยมันหน้าใสขึ้นมาเลยอ่ะใส่แม่จะมีลูกสาว2คนแล้วสวยขึ้นเป็นกองเลยฮะตายสเลอร์เสียใจดูแล้วก็โหวตเด่นนะคะว่าชอบของพ่อ10บาทหรือของแม่60บาทคนลุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับระหว่าง10บาทกับ60บาทวันนี้ของ10บาทของพ่อโอ้โหพ่อเห็นแล้วนี่อย่างนี้เลยค่ะทำไมอ่ะมาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าก็พาวเวอร์ไปกับแม่กับเชิญแต้มแล้วใช่ไหมนี่นะคะผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะใช้แล้วสวยใช้แล้วดีนะคะไหนดูสิเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับนี่10บาทอันนี้60บาทมันคือฟองน้ำแต่งหน้าอันนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะไม่รู้มันเป็นฟองน้ำที่แบบเอาไว้เกลี่ยเครื่องสำอางที่เป็นแบบพวกเหลวๆอะรองพื้นอะไรเงี้ยเอาเนี่ยจิ้มๆๆๆคือวิธีใช้นะคุณพ่อใช้ถูกหรือเปล่าที่มาแอบเอาไปอะมันต้องไปชุบน้ำก่อนพอชุบน้ำอะเขาจะนิ่มขึ้นแล้วเขาจะพองขึ้นนิดนึงแล้วเราก็จะมาจิ้มๆๆๆๆไปทั่วหน้าเบลนด์ในเครื่องสำอางมันกลมกลืนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะเนี่ยถือมาอย่างนี้ปุ๊บโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาโยนไปอันไหน10บาทอันไหน60บาทดูไม่ออกแล้วอันนี้อันไหนอันนี้ของเราสีอ่อนกว่าใช่ของแม่สีอ่อนกว่านะครับแต่นี่รูปร่างเหมือนกันเลยแล้วเท่าที่พ่อสัมผัสนี่แต่ขอบีบแทบจะแยกกันไม่ออกอ่ะแต่10บาทนี่รู้สึกจะแน่นกว่าหน่อยมีความคล้ายมากเลยเดี๋ยวใช้กันให้ดูเลยดีกว่านี่มีน้ำเดี๋ยวลองจุ่มน้ำดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยโยรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะของแท้ออริจินอลที่ออกมาเป็นของดีที่สุดอ่ะเกือบพันนะจ๊ะฟองน้ำอันเนี้ยอีเนี่ยเหมือนจะ800 900อ่ะแล้วทีนี้ก็เริ่มมีหลายๆแบรนด์ทำออกมาจนตอนนี้ก็ลงมาถึงแบบว่านี่แหละ10บาทก็มีแล้ว10บาทโอ้ไม่แต่คุณภาพมันก็แล้วแต่วัสดุไงพองขึ้นไหมดูแม่ไม่ค่อยซับหนามเลยบีบออกมาต้องไปเอาไอ้อันที่แม่บอกว่าเป็นพันมาดูว่ามันจริงป่ะล่ะแม่ซื้อมาก็ได้นะอยากเห็นกันไหมถ้าอยากเห็นก็ลองคอมเมนต์เลยพ่อว่าสก็อตไบค์ก็ใช้ได้บ้างแบบเนี้ยโอ้โหนั่นหน้าพ่อเลยปะคือดูจากความละเอียดไหนแล้วมันใช้ยังไงไหนเอามาใช้จริงกันให้ดูเลยดีกว่าบวมขึ้นไหมบวมไหมอ่ะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันแผ่นนี่มันจะแบบขยายขึ้นเห็นชัดเลยอ่ะเอาใต้ตาแม้ดูมีความหมองคล้ำอ๋อเขาที่ทำอะไรทาใต้ตาแล้วอันนี้แบรนด์นี้มันกลมกลืนเดี๋ยวตาก็จะเด้งขึ้นมาเอาเหรอเรานึกว่าใช้แป้งผัดหน้าแล้วก็เช็ดไม่ใช่เขาบอกแล้วมันใช้กับพวกของเหลวๆเอาเหรอตายหน้าใหญ่มากเปลือกของแม่มากเฮ้ยเป็นไงโว้ใช่เลยเดี๋ยวมาใช้คนละอันนี้ใช้ข้างนี้เดี๋ยวดูนะนี่10บาทนี่10บาทใช้ข้างนี้60บาทใช้ข้างนี้เขาก็จะใช้นี้เกลี่ยเดี๋ยวใต้ตาก็จะไบรท์ขึ้นมานะคะหน้ามีความสว่างขึ้นไหมรู้สึกหน้าตื่นขึ้นปะมีสีอื่นไหมอ่ะพ่ออยากจะได้แบบสีม่วงๆทำๆอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เอาลอง10บาทนี่แม่เดี๋ยวนะแม่ใช้มือหรือใช้เนี่ยนะทำไมมันหนักแน่นกว่าอันเมื่อกี้ความรู้สึกเหมือนสากใช่ไหมเหมือนแม่แบบว่าไปหยิบเอาส่งเท้ามาทำให้พ่ออุ้ยย้อยแม่ตาไบรท์ขึ้นมาเลยเห็นปะนี่เขาต้องแต่งหน้าอย่างนี้กันออกจากบ้านเนาะมันเห็นไม่ชัดมันดูได้มันนิดเดียวถึงให้ดูหน้าสดใสขึ้นไม่หมองเพราะมันลบรอยแพนด้าใต้ตาทำดั้งขึ้นมาหน่อยโอ้ยตายแล้วใช้แล้วทิ้งเลยเนี่ยหน้าพ่อที่แบบว่าความสกปรกมันในห้องน้ำวันนี้นะฮะเย่เย่พ่ออยู่ก็เพิ่งจะขุดพบตัวเองคนนี้เองขอบคุณนะชิ้นต่อไปฮะ10บาทฮะอะไรเนี่ยกิฟต์ติดผมฮะติดแล้วหรูติดแล้วสวยติดแล้วดูไฮโซนะฮะชิ้นนี้ฮะ10บาทไฮโซเลยส่วนแม่นะคะแม่ก็ได้กิฟต์มาเหมือนกันดูนี่แมวกิฟต์แมวโอ้ยเขาเขียนว่าตายสเลิร์นี่ไม่รู้จักทาสแมวใช่ไหมทาสแค่เก็บเป็นรูปแมวเห็นไหมของพ่อนะฮะนี่นะฮะตึกโอ้ยเป็นไงนึกว่าจะซื้อให้แม่ใช้อันแน่มีเพชร1เม็ดใช่ป่ะโอ้โหไฮซองมาทันทีนี่เป็นไงฮะวุ้ยส่วนของแม่เป็นแมวตอนแรกนึกว่าจะมาติดยากๆมันเป็นกิ๊บแบบหนีบอย่างเงี้ยเด็กๆคือกิ๊บแบบเนี้ยติดง่ายแม่ชอบนะ
น่ารักตามีวิงวิงด้วยอ่ะเสลอฮะ10บาทดีกว่าใช่ไหมคะดูสิดูแมวเหมียวเห็นไหมดูแล้วก็โหวตเต็มนะคะว่าชอบของพ่อ10บาทหรือของแม่60บาทนี่ฮะทนตัวเองไม่ไหวแล้วนะฮะขอเอามาปิดหน้าหน่อย10บาทเท่านั้นฮะนี่ฮะเป็นไงเนี่ยใส่ดูหน่อยโอ๊ยติดไม่ทัวต่อติดคลิปใส่ไม่ได้แล้วฮะเสียใจสกอตเทปแม่ฮู้พี่พ่อสกอตเทปเหรอเออมันจะยากเพราะว่าพอไปต้องเปลี่ยนไซส์หน้ากากก่อนเอ๊ะหรือว่าไปเปลี่ยนไซส์หน้าดีกว่ากันเนี่ยดูของเราสองสวยขึ้นเป็นกองเลยฮะผมจะบอกว่ามันชอบมันพอดีหน้าโยมันใส่อันนี้มันใหญ่เออเดี๋ยวเราควรสลับกันนะอันนี้60บาท60บาทเออนี่ฮะนี่ฮะจะบอกว่าฉันแต่งกลัวแน่นอนใช่ไหมทำไมใส่หลอกเชิดแต้มด้วยใส่หลอกเชิดแต้มด้วยใหญ่ไปอีกสิหน้าเอออันนี้พอดีอันนี้น่ารักเฮ้ยแต่จะบอกว่ากลิ่นมันเหมือนรองเท้าแตะถ้าเราไม่ใส่แว่นเราได้อยู่นะแต่มันติดแว่นเราเฮ้ยสนุกอะอันนี้เลยครับนี่ยางรัดผม10บาทมีหลายเส้นนะแต่ดูขายนี่แบบว่าใส่ซองยามาเลยอะดูแพ็กเกจดูก็มัน10บาทไงส่วนแม่นะคะหนังยางอะ10บาทจะได้สักกี่เส้นเนื้อออกไหมมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนี่โอ้โหสีสันสวยงามเป็นเหมือนพลาสติกอะมันเป็นที่มาถมมี6ชิ้นนะคะอันนี้ใช้แล้วก็โยนทิ้งได้เลยนะใช่ใช้แล้วก็โยนทิ้งอันนั้นใช้แล้วอาจจะต้องเก็บหน่อยเฮ้ยใช่ค่ะแต่สัมผัสนี่ดูมันแบบแข็งๆตอนแรกๆนะมันเป็นวัสดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอยืดเออมันก็เป็นยางอะมันเป็นอย่างงี้ทุกอันแหละเอาเหรอแม่เป็นคนมัดผมเชื่อแต่ทุกวันพ่อไม่เคยไงพ่อไม่เคยมัดครับพ่อไม่เคยเข้าใจว่ามันแล้วมันจะยืดโอ้ตายแล้วปกตินี่แหละดีเลยเดี๋ยวให้มัดที่ลงไปโรงเรียนตอนเช้าๆอ่ะพ่อก็เชยนะเดี๋ยวมัดกันเลยครับมัดให้ดูกันเลยนี่ส่วนแบบนี้นะคะน้องนางยางแบบเนี้ยที่เขาบอกว่ามัดแล้วผมมันจะไม่เป็นรอยอ่ะบางทีเรามัดผมทั้งวันแกะมาจะเป็นรอยข้อใช่ไหมแต่พวกอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยแล้วใจคนนั้นเล่นอะไรเงี้ยน่ารักค่ะใส่แม่จะมีลูกสาวสองคนแล้วเฉลิมแต่จะได้พี่สาวขึ้นมางานนี้ก็โอเคก็ลงมาสิอันนี้เหมือนสายโทรศัพท์เมื่อก่อนลูกเกิดทันกันป่ะมันมัดกันคนละโอกาสอันนี้มัดหนังยางอันนี้ใช่ไหมมัดเสร็จติดกิฟต์หรือมัดเสร็จผูกโบลงไปอีกแต่นี้มันมัดเฉยๆไงมัดชิวๆงัดง่ายๆอ่ะพ่อว่าพ่อมาเอาดีแนวนี้ดีไหมพ่อเธอแต่งอยู่เธอแต่งทำท่าเหมือนเราเลยล่ะเธอแต่งชอบเนี่ยพ่อไปเรียกอะไรมาวันนี้เนี่ยตั้งใจจะสาวแตกอย่างเดียวเลยเนี่ยชิ้นสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับอันนี้10บาทเท่านั้นเมื่อกี้แต่งหน้าไงฮะตอนนี้พ่อเดี๋ยวพ่อจะลบขอลบเครื่องสำอางหน่อยนะเห็นไหมรู้สึกไหมจริงๆนะพอทาไปหน้าตามันดูสดใสขึ้นมันดูแบบว่าไม่หมองคล้ำไม่หมองคล้ำไม่เหนื่อยพ่อดูตัวเองในกล้องเนี่ยคือมันเห็นเป็นลอยๆอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบนี้เหรอไหนลอยไม่เห็นลอยเหรอแม่ต้องไปเช็คสายตาหน่อยมันเป็นรอยด่างอยู่อย่างเงี้ยก็ปัญหาแค่นี้อย่าไปคิดสิทำเบลอๆไปแล้วมองมันก็จะรู้สึกว่ามันเนียนเออเหรอ10บาทฮะเห็นแม่ของเรา60บาทเป็นไงชอบโอ้โหโอ้โหทำไมมันถูกงั้นน่ะมันได้หลายชิ้นด้วยอ่ะกี่ชิ้น10ชิ้นชิ้นละ6บาทอันนี้10บาทอันนี้แพงกว่าอ้าวยังไงกันเนี่ยอันนี้10บาทอันนี้60บาทพอจับดูคือเหมือนกันนะก็ใช่ไงเหมือนกันน่ะเหมือนกันมันก็ไปทาแป้งทาอะไรเหมือนกันอ๋อเขาไปทาแป้งพอดูเอามาลบไม่ใช่เขาไปทาเหมือนกันเอาเหรองั้นเอาแป้งมาลองทาหน่อยสิโอ้ยนี่เธออะไรมีแป้งไหมอ่ะขอยืมแป้งหน่อยสิฮะมาเราช่วยอย่าเอาใช้10บาทใช่ไหมหน้าพ่อนี่จะขาดการบำรุงอย่างรุนแรงนะแนะนำให้เดินแถวพื้นกระเบื้องแล้วถูบ่อยๆอ้าวไม่ใช่เท้าเดี๋ยวนะฮะเท้าพ่อว่างอยู่นะจะมาขัดหน้าเอามาถีบแม่โอ้ยตายพ่อติดใจแต่งหน้าแน่นอนนะโอ้ยเว้นที่ไม่หายใจมั่งไม่ได้หายใจเลยนะผ่านก็หน้า
ใหญ่มันต้องขายเยอะเป็นไงฮะเป็นไงรู้สึกใสขึ้นป่ะสวยและใสใสหัวไปทั้งบ้านเฮ้ยเฮ้ยมันหน้าใสขึ้นมาเลยอ่ะพ่อสวยไหมฮะให้คะแนนกันหน่อยนะคะหน้าเหมือนเชอร์แตมเลยไหมไม่รู้เชอร์แตมได้ยินเชอร์แตมจะดีใจหรือเสียใจแตมเหรอวันนี้สนุกกันไหมฮะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพ่อกับแม่วิดีโอแบบเปลี่ยนคุณพ่อเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยเหรอแต่หน้าใสขึ้นมาเลยอ่ะทาปากไหมมีด้วยอ้าวมีสิทาปากไหนๆมาถึงนี่แล้วนะฮะก็ไปกันให้สุดทางเลยฮะเป็นไงอ่ะเป็นไงโอ้โหเป็นไงล่ะสมาคมพ่อคุณแม่บ้านมีหนวดถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพ่อกับแม่มานะฮะแล้วพ่อจะจัดให้ค่ะสนุกมากนึกถึงคอมเมนต์เลยไปแล้วค่ะเรียบร้อยอย่าลืมเดี๋ยวๆๆสิฮะชอบชิ้นไหนก็อย่าลืมโหวตนะฮะว่าชอบของพ่อหรือของแม่คนลุกแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะบ๊ายบาย Ha ha ha.